ไม่ต้องถึงมือพี่ยอดมวยไทยปตท.เพชรรุ่งเรืองท้ากุลคแมมาให้หมดยอดมวยไทยอีกคนปตท.เพชรรุ่งเรืองปัญญาประกาศคู่ดีกรีแชมป์ไทยไฟโพสต์ไม่ต้องถึงมือพี่บัวขาวขอสู้แทนคนไทยเองมาให้หมดน้ำหนักเท่ากันสู้หมดครับปมร้อนกุลคแมท้าคว่ำบัวขาวให้บ้านให้รถเงินสด10ล้านยอมแต่งงานด้วยไม่เอาสักบาทวันที่4กุมภาพันธ์2566ยังเป็นดราม่าร้อนข้ามประเทศเมื่อเจ้าภาพ4เกม2023เปลี่ยนชื่อการแข่งขันมวยไทยเป็นกุลคแมก่อนลามไปถึงบัวขาวหรือสมบัติบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยชื่อดังที่ถูกเคลมว่าเป็นคนเชื้อสายเขมรก่อนเจ้าตัวจะโต้เป็นคนไทย 100% ขณะที่รองประธานสหพันธ์มวยกัมพูชาประกาศก้องจะให้ทั้งบ้านทั้งรถและเงินสด10ล้านกับนักมวยเขมรที่สามารถคว่ำบัวขาวได้รวมทั้งเน็ตไอดอลสาวชาวกัมพูชาระบุถ้าใครชนะบัวขาวได้เธอจะแต่งงานด้วยโดยไม่ต้องมาสู่ขอเธอไม่ต้องจ่ายเงินสักเรียวค่าเงินกัมพูชาและจะรักหนุ่มที่มาแต่งงานกับเธอตลอดไปยอดโดยเรื่องนี้ยอดมวยไทยอีกคนอย่าปตท.เพชรรุ่งเรืองปัญญาประกาศคู่ดีกรียอดแชมป์มวยไทยรวมทั้งไทยไฟด้วยได้คอมเมนต์หลังเห็นโพสต์จากทางฝั่งกัมพูชาด้วยว่าผมจะสู้เพื่อคนไทยเองมาให้หมดน้ำหนักเท่ากันสู้หมดทุกตัวครับทำเอาแฟนคลับยอดมวยดังแห่กดไลค์ท่วมท้นมวยดังอ่านเดือดกัมพูชาลั่นนักมวยเขมรคนไหนชนะบัวขาวเอาไปเลยบ้านหรูรถบวกเงินเดือน10ปีอ่านเน็ตไอดอลเขมรลั่นใครล้มบัวขาวได้จะแต่งงานด้วยไม่ต้องจ่ายสักบาทบัวบิ๊กเอ็มเปิดใจครั้งแรกหลังเจอมรสุมชีวิตรู้ซึ้งสัจธรรมยิ่งสูงยิ่งหนาวเรียกว่าในช่วงเวลาเดียวกันพระเอกหนุ่มทรงดีบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์บุตรพรหมเจอมรสุมลูกใหญ่ถาโถมเข้าใส่ถึง2ลูกติดกันทั้งเรื่องลอตเตอรี่และเรื่องที่ต้นสังกัดช่อง7ได้ประกาศยกเลิกสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดทำเอาพระเอกหนุ่มถึงกับเซและเก็บตัวเงียบอยู่พักใหญ่ล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้มีโอกาสสัมภาษณ์อัปเดตชีวิตของบิ๊กเอ็มว่าตอนนี้วางแผนชีวิตได้อย่างไรบ้างชีวิตตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็วางแผนเตรียมโปรเจกต์เยอะมากกำลังจะมีละครกับที่ไหนตอนนี้ยังบอกไม่ได้จริงๆแค่ว่าเซอร์ไพรส์แฟนคลับแน่นอนเป็นโปรเจกต์ใหญ่แน่นอนแล้วก็มีแพลนจะทำซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองด้วยครับมันเป็นการสานฝันของผมอีกอย่างหนึ่งเพราะผมอยากเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กแล้วเลยตัดสินใจทำซิงเกิลของตัวเองออกมาที่ผ่านมาเหมือนเจอมรสุมลูกใหญ่ชีวิตตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างตอนนั้นก็ดาวไปหมดทั้งตัวผมเองและคนในครอบครัวด้วยเหมือนเราได้บทเรียนชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนคลื่นลูกใหญ่พัดพังปราสาททรายของเราซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสร้างใหม่ไม่ได้เราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตให้มันมีสติทุกอย่างทำอะไรเราก็ต้องปรึกษากันทั้งผู้ใหญ่และคนใกล้ชิดที่มีประสบการณ์ไม่ว่าจะทำอะไรเราก็ต้องปรึกษากันก่อนเราจะไม่ทำอะไรโดยพลการต้องปรึกษาผู้ใหญ่เยอะๆหลังจากนั้นพอทุกอย่างเริ่มเคลียร์ผมก็เริ่มกลับมาดูแลตัวเองและมีความคิดอย่างหนึ่งว่าเราต้องเดินต่อเราต้องมูฟออนจากตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับตรงนี้นานไม่ได้แฟนๆที่เขาติดตามเราอยู่เขาก็ยังรอดูการกลับมาของเรารอดูผลงานของเราเราจึงยิ่งต้องผลักดันตัวเองทำให้ตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมดูแลตัวเองหนักมากทานวิตามินอาหารเสริมอะไรที่มีประโยชน์รวมถึงออกกำลังกายดูแลรูปร่าง
ดูแลผิวพรรณเพื่อให้พร้อมกลับมาทำงานได้ดียิ่งกว่าเดิมตอนที่เราโดนมรสุม2ลูกใหญ่ๆทั้งเรื่องหวยและสังกัดเดิมประกาศยกเลิกสัญญากับเราหายไปไหนช่วงที่ผมหายไปนั่นเป็นช่วงที่ผมรักษาตัวเองทั้งจิตใจและร่างกายคุณแม่จะบอกตลอดเลยว่าต้องลุกขึ้นมาอย่าจมเพราะถ้าสภาพจิตใจเรามันแย่ทุกอย่างก็จะแย่ตามไปหมดแต่ถ้าคิดว่าเราต้องเดินหน้าต่อกลับมาอย่างไรให้สง่างามถ้าจิตใจเราเข้มแข็งก่อนทุกอย่างมันก็จะตามมาเองแต่ช่วงที่เราดาวจริงๆผมก็ปล่อยตัวเองเต็มที่เลยมันจมจริงๆครับมันมีจุดที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่ในวงการแล้วไหมผมมองว่าการที่เราเป็นนักแสดงเป็นคนที่มีชื่อเสียงเราไม่เคยมีข่าวเสียหายใดๆเราสร้างแต่สิ่งที่ดีมาตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่ช่อง7มันก็ไม่แปลกใจที่ถ้าวันหนึ่งผมเกิดสะดุดล้มหรือพลาดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นข่าวใหญ่โตและทุกคนจะรู้สึกเสียใจไปกับเรามันก็ไม่แปลกมันก็ได้สัจธรรมอย่างหนึ่งขึ้นมาว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะเรายืนอยู่ตรงกลางสปอตไลท์และมีคนรอบข้างที่เขายืนอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรมันสว่างหมดเลยเราเป็นคนที่อยู่ในที่สว่างเราก็ต้องทำอะไรที่มันสว่างด้วยเราก็ได้บทเรียนต่อไปเราก็จะระวังคนที่เข้ามามากขึ้นใช่ครับตอนนี้ก็ระวังครับอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เวลาจะทำอะไรก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่แม้กระทั่งแม่ผมเวลาที่จะรับงานก็ต้องปรึกษากับเราก่อนอย่าเพิ่งรับงานด้วยตัวเองยิ่งสูงยิ่งหนาวเราว่าจริงไหมอันนี้ของจริงเลยครับแต่ผมไม่เคยมีความคิดที่จะออกจากวงการผมรู้สึกว่าการที่เรามายืนอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาส1 ใน 10 ล้านมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้ามาเป็นดาราเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงได้แล้วทำไมเราจะต้องเอาทุกอย่างที่เราสร้างมาเป็นระยะเวลาเกือบ10 ปีมาแลกกับเรื่องแค่นี้มันแค่มีอิทธิพลกับชีวิตและกับจิตใจเราในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะทุกคนไม่มีใครที่จะเกิดมาแล้วดวงดี 100% มันต้องมีช่วงเวลาที่ตกต่ำบ้างทุกบ้างสุขบ้างขอบคุณรูปจากไอจีบิ๊กขีดล่างคริตริต สรยุทธ์ตอบให้อย่างพีคหลังเน็ตไอดอลสาวลั่นใครล้มบัวขาวจะแต่งงานด้วยแห่ถล่มไลค์แล้วพีคมากพ่อสรยุทธ์ตัวแทนหมู่บ้านตอบให้อย่างพีคหลังเน็ตไอดอลสาวกัมพูชาประกาศใครล้มบัวขาวได้จะแต่งงานด้วยสรยุทธ์สุทัศนจินดาโพสต์ผ่านเพจกรรมกรข่าวถึงกรณีเน็ตไอดอลสาวกัมพูชาประกาศใครล้มบัวขาวได้จะแต่งงานด้วยหลังจากที่ไต๋ศรีจันทนรองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาโพสต์เฟซบุ๊กประกาศจัดหาบ้านรถพร้อมเงินช่วยเหลือ10 ปีหากนักมวยกัมพูชาคนไหนเอาชนะบัวขาวบัญชาเมฆได้ก่อนที่ค่ายบัญชาเมฆยิมจะออกมาโพสต์ขอความเมตตาให้ผู้ใหญ่กัมพูชาจ่ายค่าตัวบัวขาวที่ค้างอยู่ 2.2 ล้านบาทจากการขึ้นชกที่กัมพูชาต่อมาแก้มรุมจองนักมวยกัมพูชาวัย35 ปีเจ้าของฉายาเสือร้ายแห่งพระตะบองก็ประกาศอยากขึ้นสังเวียนกับบัวขาวบัญชาเมฆมากโดยระบุว่าหูร้อนทันทีถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็มาแข่งที่กัมพูชาผมรักบัวขาวมากนะแต่คันมือคันขาอยากปะทะมาเลยบัวขาวบัญชาเมฆผมรอไม่ไหวแล้วพี่ชายโปรดบอกผมเมื่อคุณตอบรับล่าสุดยาด้าเน็ตไอดอลสาวชาวกัมพูชาก็ออกมาประกาศว่าจะแต่งงานกับคนที่สามารถเอาชนะบัวขาวได้ไม่เอาเงินจะรักและดูแลไปตลอดชีวิตโดยสรยุทธ์ยังเป็นตัวแทนหมู่บ้านตอบเน็ตไอดอลสาวกัมพูชาได้อย่างพีคด้วยว่าจ่ายค่าตัวบัวขาวที่ค้างอยู่ 2.2 ล้านมาก่อนดีกว่าไหมทำเอามีชาวเน็ตเข้ามาแห่ถล่มไลค์คอมเมนต์ดังกล่าวหลายหมื่นไลค์แล้ว